อนนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวผมนั่นก็คือข้าวหอมมะลินั่นเองนะครับซึ่งข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติกลิ่นนะครับจนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เดี๋ยวจะไปหาคำตอบกันนะครับว่าจากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่กลางทุ่งแบบนี้จะพัฒนาไปสู่ระดับสากลจนคนทั้งโลกยอมรับได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับทุ่งกุลาร้องไห้นั้นเป็นทุ่งขนาดใหญ่มีขนาดถึง 2,107,690 ไร่ครอบคลุมพื้นที่12อำเภอที่อยู่ในเขต5จังหวัดทั้ง101ยโสธรสุรินทร์มหาสารคามและศรีสะเกษครับอย่างชื่อทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆมีที่มายังไงสมัยก่อนมันเป็นยังไงครับพื้นที่ทุ่งกุลานะครับแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ที่มันมีความกันดารมันแห้งแล้งก็ข้างล่างยังก็มีความเค็มอยู่อันนั้นคือมันบ่งบอกถึงแหล่งภูมิศาสตร์เฉพาะที่นี่เลยและอย่างข้าวที่มาปลูกนี่เป็นพันธุ์ข้าวที่จริงแล้วข้าวขาดอกมะลิ105เนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่องค์พ่อหลวงท่านได้ส่งให้ทดลองแต่พระเอิญมาเหมาะสมกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินเค็มในอีสานในพื้นที่ทุ่งกุลามันก็เลยเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับที่นี่มากกว่าที่อื่นมันจะทำให้ข้าวนี้หลั่งสารชนิดอื่นออกมาที่จะทำให้ข้าวมีความหอมพิเศษและก็มีความนุ่มพิเศษด้วยกลไกของความแห้งแล้งความกันดารและก็น้ำน้อยดินเค็มขาดอกมะลิ105นี่มีความหอมเป็นพิเศษก้ามกึ่งกับจำมะลิก็ไม่ก็เหมือนกลิ่นใบเตยซึ่งมันจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งมันเป็นที่ถูกปากถูกใจถูกคอของผู้บริโภคข้าวทานข้าวที่นี่แหละมันแปลกจากที่อื่นจากที่ทุ่งนานครับตอนนี้ตามพ่อกลับมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสูตรข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแปรรูปว่ากว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ต้องทำยังไงครับเดี๋ยวไปดูที่ไหนก่อนครับพ่อไปดูที่โรงสีเลยครับโรงสีครับการจะเป็นข้าว GI ได้นะครับมีข้อกำหนดว่านอกจากจะต้องเป็นข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ105แล้วก็ยังต้องผ่านการสีและบรรจุในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีกด้วยแล้วก็จะต้องเป็นข้าวที่บริสุทธิ์ไม่มีข้าวสายพันธุ์อื่นเจือปนดังนั้นนะครับการสีข้าวจึงจะต้องแยกเครื่องที่สีอย่างชัดเจนครับกำลังทำความสะอาดก็คือให้ได้ข้าวที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าข้าวหอมมะลิข้าวทุ่งกุลานะครับเวลาเราจะแพ็คเราต้องจัดการในเรื่องของความสะอาดความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวด้วยนะครับโหแต่ต้องใช้มือคัดเหรอพ่อในกรณีที่เราส่งล็อตใหญ่ออกนี่ก็จะใช้เครื่องชัตเตอร์คือเครื่องคัดคุณภาพข้าวสีที่มันไม่เหมือนแล้วก็จะยิงออกในกรณีที่ล็อตเล็กๆ200-300 โลครับแล้วก็ใช้คนคัดโอ้ครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญก็คือการแยกเมล็ดข้าวที่เป็นพันธุ์อื่นแปลกแตกต่างมีสีไม่ตรงนะครับผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานออกไปให้หมดเลยนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะได้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% ครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หนึ่งในข้าวหอมมะลิชั้นนำของไทยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556ซึ่งเปิดโอกาสให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ศรีสะเกษได้บินลัดฟ้าไปกระจายความหอมและความนุ่มอร่อยในกลุ่มสหภาพยุโรปครับได้รับรองมาตรฐาน GI ไทยแล้วนี่นะครับแล้วก็ทางกรมทรัพย์สินก็เลยขอ GI ที่เป็นมาตรฐาน EU นะครับก็ในกระบวนการขอใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ6ปีนะครับก็จะได้คือตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับครับผมสัญลักษณ์ตัวนี้คือ GI EU ครับ GI EU ก็คือของยุโรปของยุโรปเลยครับเป็น GI ที่ยุโรปเขารับรองให้ขอ GIU มันส่งผลยังไงได้บ้างมันสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและก็ชุมชนเราได้ด้วยอย่างของกลุ่มเรานี้เกษตรกรเราขายได้ราคาดีขนาดไหนที่ว่าดีขึ้นปีนี้เรารับซื้อของสมาชิกเราตันหนึ่งนะครับตันละ15,000นะครับตันละ15,000ครับซึ่งต่างจากตลาดเยอะมากเลยเมื่อเราได้รับรองแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีสิทธิที่มันต้องดูแลต้องรักษาต้องเอาใจใส่เกษตรกรเขาก็ใส่ใจในเรื่องของเม็ดพันธุ์ข้าวที่มาต้องเป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่บริสุทธิ์จริงๆเอามาปลูกแล้วมันจะได้
ได้คุณลดพิเศษออกมาส่วนหนึ่งที่มันราคาเราอัพขึ้นมาได้ก็เพราะเรื่องมาตรฐานพวกนี้มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับเราต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ทางยุโรปเขาวางเอาไว้ว่าจะไปในยุโรปต้องมีมาตรฐานนี้นะต้องให้ผ่านแล้วก็มันถึงจะขายไปได้นอกจากนั้นนะครับยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยที่ทยอยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรปอย่างเช่นกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างที่ได้ขึ้นทะเบียนในวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2558และล่าสุดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงก็ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมพ.ศ. 2559ครับปัจจุบันข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสงนอกจากจะส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปแล้วนะครับก็ยังสามารถส่งข้าวไปขายยังกลุ่มประเทศอาเซียนและในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งก็ยังถูกซื้อไปแปรรูปแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอีกหลากหลายรูปแบบเลยครับบูเอลิแฟนต์นี่ร้านอาหารใช่เลยครับชื่อดังเป็นข้าวเราครับลักษณะคล้ายกันก็คือสั่งข้าวเราไปเป็นวัตถุดิบแล้วก็ไปใส่ในหม้อตัวเองแพ็คที่นี่นะครับจะมีตาEU ตา GI EU แล้วก็ GI ไทยครับความเปลี่ยนแปลงจากที่พ่อเห็นจากที่เราเริ่มมีผลิตข้าวแล้วไปขายต่างประเทศได้มีการจดทะเบียนมีตราสัญลักษณ์มากมายมันมีความเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเกษตรกรครับเกษตรกรเข้าต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างขายซึ่งมันไม่ได้ราคาเพราะมีพ่อค้าเขามากดราคาไว้สิ่งที่มันได้มาก็คือเกษตรกรอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมาร่วมกันวางแผนร่วมกันบริหารจัดการได้มาพบปะพูดคุยกันมากขึ้นทำให้ชุมชนมีความรักความสัมพันธ์กันเยอะมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นประโยชน์ก็คือชุมชนนี่ก็จะได้มีกลไกที่จะควบคุมมาตรฐานของสินค้าของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ใหเราเสียชื่อนะฮะคือต่อไปถ้าคุณภาพมันเปลี่ยนไม่มีการควบคุมคุณภาพอะไรควบคุมการผลิตเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปแล้วชื่อที่เคยโด่งดังก็จะเสียหายไปนะครับอีกอันนึงคือจะช่วยเรื่องราคาเนื่องจากว่าคนอื่นนอกพื้นที่จะมาผลิตขายแข่งในชื่อนี้ไม่ได้ทำให้ราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นชุมชนก็ได้ประโยชน์การขึ้นทะเบียน GI นี่ได้ประโยชน์ยังไงกับเกษตรกรครับจะทำให้ผลผลิตของเราหรือราคาส้มโอของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ลูกเรา100บาทแต่ตอนนี้เราสามารถขึ้นขายได้ถึง200บาทต่อลูกนะครับเพราะมีตาใหญ่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างรายได้หรือสร้างความมั่นใจหรือสร้างรายได้สร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นอีกในระดับหนึ่งครับลำพูนคือลำไยคือลำพูนลำไยคือลมหายใจของคนจังหวัดลำพูนแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนในจังหวัดลำพูนเราก็น่าจะคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาสินค้าภูมิปัญญาของคนในชุมชนนี้ค่ะครั้งแรกที่เรามองถึงเรื่องของการรักษาภูมิปัญญาแต่ที่สุดเรารู้ว่ากระบวนการรักษาภูมิปัญญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะถ้าไม่มีตัวนี้เข้ามามันไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงเนี่ยให้ลึกจูงใจให้คนเข้ามาทำคนเข้ามาช่วยกันรักษาภูมิปัญญาคือในที่สุดแล้วเนี่ยความฝันสูงสุดของ GI ไทยก็คือมีการบริโภคในประเทศและสามารถส่งออกเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศแล้วก็เป็นชื่อเสียงที่คนไทยเท่านั้นแหละที่จะไปรักษาเอาไว้แล้วจะได้ประโยชน์ต่างประเทศไม่มีทางที่มาค้าแข่งได้ห้องเรียนแห่งการสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโก้ไทยรักป่าได้ดำเนินต่อเนื่องมากว่า18ปีโดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนของโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและมูลนิธิไทยรักป่าเยาวชนจะเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติที่จะเป็นผู้นำด้านการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พิทักษ์ทรัพยากรเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนก็มีความสำคัญที่จะต้องได้รับความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยสำคัญอย่างไรก็รู้สึกมีความสุขได้เพื่อนใหม่ได้ความคุ้นเคยกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็รู้จักมากขึ้นว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วก็การรักษาคืออะไรการมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่ถูกบ่มเพาะในหัวใจของเยาวชนเหล่านี้นับเป็นเครื่องมือที่จะพิทักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนบทเพลงของปวงชนชาวไทยที่มีใจรักพระมหากษัตริย์
ร่วมเรียนรู้คุณค่าในบทเพลงแห่งองค์พระราชาที่ต้องบรรเลงด้วยหัวใจในกบนกกาลาวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมนี้ 20:30 นทางช่อง9 Encore HD และ Modern Night TV นี่นะครับอันนี้เป็นข้าวน้ำผึ้งนะครับข้าวน้ำผึ้งจากนครชัยศรีนะครับข้าวสายพันธุ์มีความกรอบแล้วก็ซ่อนเปรี้ยวนิดนึงตอนปลายๆส่วนในนี้เป็นทองดีครับผมจะมีสีชมพูอมอยู่เรื่อยๆนะครับครับเฮ้ยอันนี้หวานเลยพี่ครับหวานทำจริงด้วยครับ